แล้วตอนนี้เราก็เข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเน้นไปที่ทางรองเราจะไม่วิ่งเส้นหลักอุทยานแห่งชาติที่1ผู้เตยทางนี้จริงมั้ยเนี่ยจริงเคยไปมั้ยเนี่ยไม่เคยอ้าวไปไปไปเครื่องบินตกไงอ๋อเนี่ยนะใช่ใจเย็นๆจะเจอศพตรงเนี้ยเจอศพเลยน่าจะตรงนี้มั้งเนี่ยข้างบนด้วยนะใช่และซากของเครื่องบินส่วนใหญ่พบอยู่บริเวณนี้จำนวนมากบรรยากาศมันน่ากลัวเนี่ยพูดถึงเมื่อกี้ดีกว่าทางเป็นไงบ้างโอ้สบายนี่ด้วยที่มันเป็นโชคตัวใหม่แบบอัพไซด์ดาวหน้าหลังนี่สบายมากทางแค่นี้ทั้งเป็นแบบว่าหินลอยกวดลอยเนี่ย CB500X ตัวใหม่มาสบายชิวๆดูชุดด้วยเละยอดเลยจริงขึ้นไปดูข้างบนกันไหมไหนๆก็มาแล้วไปก็ได้เอาโกโปรไปเฮ้ยไปทำไมเรากำลังเดินขึ้นไปแล้วนะครับโอ้โหน้ำมาดิชันมากเลยโอ้โหเศษเครื่องบินผมมีสารด้วยครับสารได้ด้วยนะครับโอ้โหน่ากลัวมากครับเฮ้ยนี่ทำไมอ่ะได้ยินเสียงเสียงอะไรเนี่ยเสียงแบบเนี้ยใช่ไอ้บ้านี่มันเสียงภัยโอ้อะเหนื่อยปีเลยแม่คุณไว้เล่นเอาตกใจกันหมดเลยสำหรับเส้นทางนี้จะเป็นทางดินทั้งหมดมีใบไผ่ปกคลุมอยู่ตลอดทางมีความลื่นมากแต่ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับ CB500X ยางติดรถให้มาก็สามารถไปได้ถึงแม้จะเป็นแค่ยางถึงก็ตามบางช่วงมีหินลอยและแอ่งน้ำใหญ่ตัวรถพาเราผ่านไปได้อย่างปลอดภัยและอีกหนึ่งจุดครับรถคันนี้เมื่อยืนขับขี่แล้วรู้สึกได้ความกระชับพอเรายืนเข่าหนีบถังได้พอดีพักเท้าไม่ลื่นตำแหน่งพักเท้าและถังน้ำมันเหมาะกับการลุยเสียจริงรถคันนี้เขาไม่ได้เด่นแค่ทางดำจริงๆด้านกำลังของเครื่องยนต์แทบจะไม่ต้องใช้คันเร่งเยอะเลยสำหรับเส้นทางในนี้ช่วงขาลงเขาที่เป็นทางชันยาวแรงจุดของเครื่องยนต์หรือเอนจิ้นเบรกนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่ในเกณฑ์ที่พอเหมาะเอาจริงๆเส้นทางแบบนี้กับรถคันนี้กินนิ่มครับเมื่อขี่แล้วยังไม่หายเหนื่อยเจอทางยากกว่านี้เราจึงได้ตั้งเป้าไปยอดเขาเทวดาตำเพลินขี้ซึ่งระยะทางก็อยู่ไม่ห่างจากภูเตยมากนักประมาณ20กิโลเมตรเคยได้ยินมาว่าถ้าขึ้นทางนี้แล้วฝนไม่ตกเหมือนขี่อยู่ทางเรียบแถวบ้านแต่ถ้าฝนตกขึ้นมาแล้วล่ะก็หนังคนละม้วนเลยและเมื่อไม่นานเราก็มาถึงปากทางเข้ายอดเขาเทวดาในใจก็ภาวนาไม่เจอฝนเพราะเราอยากลองดูว่าเจ้ารถ2คันนี้จะพาเราขึ้นยอดเขาได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ไหนออกมาแล้วเนี่ยดูสภาพ